สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เกมมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มี Data Pack 4.2 มาใหม่นะครับผมปิดไปนานเลยนะฮะเพิ่งเปิดไม่นานนี้เองนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าเกมมาเลยนะครับผมสำหรับข้อมูลนักเตะใน Data Pack ใหม่นะครับผมมีการอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะครับผมขอไม่ขออนุญาตเจาะลึกรายละเอียดข้อมูลในตัวเกมแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมผมจะเน้นในเรื่องของความสนุกนะครับเน้นในเรื่องของฟุตบอลมากกว่านะครับในคลิปนี้เนี่ยจะพามาดูสินค้าใหม่นะฮะที่โคโนมินะครับผมนำมาล่อตาล่อใจเราครับท่านผู้ชมมี2อย่างนะครับผมอย่างแรกก็คือเหรียญนะครับเราซื้อเหรียญ100คอยนะครับผมในราคา29บาทเนี่ยจะแถมโรนัลดินโญ่1ตัวนะฮะซึ่งเป็นโรนัลดินโญ่เวอร์ชั่น2019นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่เขาอายุเยอะแล้วนะฮะแล้วก็เป็นบอลทองนะครับผมไม่ใช่โรนัลดินโญ่เวอร์ชั่นที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนะฮะท่านผู้ชมอันนั้นบอลดำเป็นอายุ24ปี27ปีถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน2019นะครับนั่นหมายความว่าเป็นเวอร์ชันที่เขาแก่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะระดับบอลทองนะฮะแต่ว่าที่สิ่งที่แปลกใจก็คือ OMF เนี่ยตำแหน่ง OMF เนี่ยมันไม่มีในเกมนะครับนี่เพิ่งเคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จะได้ของแถมเป็นยูนิฟอร์มด้วยนะครับผมเป็นชุดแข่งของบาร์เซโลนาไนกี้นะครับ 10R ยูนิฟอร์มนะครับเป็นของแถมมาถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมถือว่าคุ้มค่านะครับผมเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเราอุดหนุนเกมแล้วกันนะครับในราคา29บาทนะครับต่อไปนี้หลายๆคนก็คงจะเรียกว่าโรนัลดินโญ่29บาทนะครับผมสำหรับเวอร์ชันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับผมก็คือสินค้าไอเทมใหม่ครับสควอชนะครับผมเขาบอกว่าซื้อแล้วเนี่ยจะอันล็อกนะครับผมเป็นเฟรดคัพนะครับผมเป็นสโมสรที่เราชื่นชอบนะครับผมทั้งหมด7สโมสรด้วยกัน149บาทนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเหมือนกันนะครับดูซิว่าซื้อแล้วมันจะเอามาใช้ยังไงได้บ้างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะครับใครที่ยังลังเลนะฮะว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรดูผมซื้อนะฮะว่ามันใช้งานยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูเนื้อข่าวนิดนึงนะครับผมเขาบอกว่าไอสินค้าใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะเมื่อกี้เห็นว่าแป๊บนะครับนี่สินค้าใหม่เนี่ยเขาอธิบายไว้คร่าวๆในนี้นะครับผมว่าขับสคอร์สนะครับผมก็ประมาณว่าเป็นจะมีผลกับลิฟต์อัปเดตนะครับนักเตะที่มีการอัปเดตในระหว่างสัปดาห์นี่มันจะเป็นยังไงนะฮะผมเดาว่ามันน่าจะเป็นการเพิ่มสควอชใหม่นะครับจากเดิมที่เรามี10สควอชนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าในเพสโมบายเนี่ยจะมีสควอชเนี่ยได้แค่10ช่องนะฮะท่านผู้ชมตรงเนี้ยได้แค่10ช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมฮะมีแค่10ช่องนะครับผมเดาว่าถ้าเกิดผมซื้อไอ้149บาทเมื่อกี้มันน่าจะเพิ่มเป็นสควอชที่11นะครับทำให้มันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะสำหรับใครที่ชอบเล่นฟูลทีมนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแว๊บๆยูนิฟอร์มเซตติ้งไอ้นี่เป็นของใหม่หรือเปล่าเฮ้ยนี่เป็นของใหม่นี่นะไอ้แม่เจ้าเฮ้ยผมว่าเป็นของใหม่นะผมไม่เคยสังเกตเลยแต่ว่ามันน่าจะเป็นของใหม่นะฮะนี่เป็นเสื้อยูนิฟอร์มเนี่ยฮะที่เขาขายเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราจะซื้อโรนัลดินโญ่29บาทมันน่าจะมาอยู่ในนี้ท่านผู้ชมโอ้โหนี่คุณมิเริ่มทำเริ่มขายของกับเราแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับเราเล่นเกมเขานะครับเป็นเกมฟรีอุดหนุนเขานิดนึงเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูนะฮะท่านผู้ชมใครที่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูเลยนะครับอันแรกนะครับ29บาทโรนัลดินโญ่นะฮะจัดไปจัดไปเวอร์ชันนี้จะเป็นโรนัลดินโญ่29บาทนะครับเรียบร้อยครับอุดหนุนเขาซะหน่อยนะครับผมเล่นสนุกๆนะท่านผู้ชมแล้วได้ทองมาอีก100เหรียญนะครับเดี๋ยวไปเปิดให้สนุกนะฮะท่านผู้ชมได้มาแล้วครับรู้สึกว่าจะซื้อได้ครั้งเดียวนะครับผมซื้อได้ครั้งเดียวนะฮะหนึ่งยางครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนแป๊บนึงฮะก่อนที่จะไปดูสควอชนะครับผมไปดูสิ่งที่ผมได้มาก่อนนะครับผมไม่ได้เข้าตรงนี้นะครับไปขอดูโรนัลดินโญ่ก่อนนะนี่ไงยูนิฟอร์ม new uniform is available นะครับ player นะครับขอดูนิดนึงนะครับมาหรือยังมาแล้วครับเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนครับเป็นเวอร์ชั่นบอลทองนะครับเดี๋ยวดูซิอายุเท่าไหร่
อายุ39อายุปัจจุบันนะฮะโอ้เมื่อกี้เราเห็นตำแหน่งของเขาเป็น OMF นะครับผมแต่จริงๆมันคือ AMF นั่นแหละนะฮะ OMF หรือ AMF เนี่ยมันก็เหมือนกันนะจริงๆมันก็คือ AMF มันก็ย่อมาจาก Attacking Midfield นะครับ OMF มันก็ย่อมาจาก Offensive Midfield นะฮะมันก็เหมือนกันแหละครับมีค่าเท่ากันนะฮะแต่ว่าคำย่อในหน้าโปรไฟล์มันผิดนะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะรีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับโรนัลดินโญ่29บาทนะครับผมอ่ะอีกอันนึงก็คือยูนิฟอร์มครับเดี๋ยวผมขอไปดูยูนิฟอร์มนิดนึงนะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเมนูขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นเมนูปรับยูนิฟอร์มนะฮะดูครับยูนิฟอร์มเซตติ้งนะครับมาแล้วครับอ่ะผมก็ใช้บาร์เซโลน่านะครับผมที่ผมได้มาฟรีเมื่อกี้ของแถมนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูซิว่าสวยหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคอ่ะสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปซื้อสควอตใหม่นะครับผมเมื่อกี้นะครับเป็นสิ่งที่หลายคนคงอยากรู้นะฮะอ้าวแล้วทำไมมันขึ้นยังขึ้นอยู่อ๋อมันจะซื้อไม่ได้แล้วผมจะซื้อสควอตแมนยูแล้วกันนะครับผมตอนแรกเรามี10ช่องใช่ไหม10สควอตนะครับดูซิว่าเราซื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มช่องที่11อย่างที่ผมสันนิษฐานหรือเปล่าแล้วก็มันจะทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันจัดไป149บาทครับได้มาแล้วนะครับเป็นสควอตแมนยูเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่า Squad is bonus uniform united อ้าวได้ยูนิฟอร์มด้วยนะฮะท่านผู้ชมผมลืมกดเข้าไปดูนะรู้สึกว่าจะเป็นยูนิฟอร์มชุดแมนยูแมนยูชุดปลารุ่นปีโอ้โห98 99เป็นชุดทิปเปอร์แชมป์หรือเปล่านะฮะท่านผู้ชมเยี่ยมครับแล้วผมได้อีก200200ทองนะฮะเดี๋ยวนะเซตเลยหรือเปล่าครับเซตแน่นอนครับเดี๋ยวเซตเลยครับไปเลยเซตเลยปึ๊บนะครับเซตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูในคอร์สเป็นเอเมนต์นะครับแสดงว่าสโมสรอื่นเนี่ยก็คงเป็นยูนิฟอร์มตำนานนะฮะท่านผู้ชมผมดูนะครับนี่ไงอาร์เซนอลปี92-94ครับอันนี้เป็นชุดอาร์เซนอลไร้พ่ายหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะไม่แน่ใจนะครับผมเด็กปืนคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าใช่หรือเปล่านะครับส่วนอินเตอร์ล่ะมันไม่ได้ช่องสควอตอย่างเดียวนะมันได้ยูนิฟอร์มด้วยนะครับเป็นอินเตอร์ช่วง2009-2010นะครับผมแล้วก็ได้200ทองนะครับดีนะฮะดีนะฮะถือว่าเข้าใจขายของเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ทางโคโนมิก็ขายเป็นแนวประมาณว่าแนวคอสตูมเนาะโอ้โหยูเวนตุสนะครับปี 2002-2003 นะครับเอซิมิลานล่ะเอซิมิลานนะครับก็เป็นปี 93-94 นะครับบาร์เซโลนาปี0506นะครับโฮมยูนิฟอร์มอันนี้จะเป็นบาร์เซโลนาที่ไม่มีโลโก้นะฮะตอนนั้นไม่มีผู้สนับสนุนนะครับส่วนบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็จะเป็นปี2002-2003นะครับอันนี้ก็เป็นยุครุ่งเรืองถ้าเป็นยุคเอลแบร์ป่ะโจนี่เอลแบร์ถ้าจำไม่ผิดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูสกอตแมนยูนิดนึงครับผมถอยมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะฮะนี่ฮะโอ้โหเป็นลูกเล่นใหม่ที่น่าเล่นแล้วยังไงอ่ะโอ้เดี๋ยวนะเขาให้เราเลยหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับบูโน่เฟอร์นันเดสเหรอเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสแมนยูด้วยนะเอ๊ะนักเตะเขาให้ผมเลยหรือเปล่าจริงๆผมก็มีอยู่แล้วเฮ้ยแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเอาไว้เล่นแบบว่าเอาไว้เล่นแบบชิวๆหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีเลเวลนะเนี่ยคอนแทคไม่มีนะครับไม่ใช่นักเตะของเราอ่ะเหมือนน่าจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวกดดูตรงนี้นะมันอยู่ตรงไหนนะฮะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมขอกดย้อนไปนิดนึงตอนนี้ Squad Management อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นช่อง Switch Squad เดี๋ยวผมขอ Switch นิดนึงนะเนี่ยฮะมันเพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องนะครับเนี่ยเป็น11ช่องนะฮะท่านผู้ชมเป็น11ช่องนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะได้ลบไอ้ช่อง Man United ช่องนี้ออกไปนะฮะแต่จริงไอ้นักเตะเหมือนเราจะทำอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมน่าจะใช่นะน่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ผมใช้สควอตอันนี้อยู่แล้วผมจะปรับทีมได้ไหมไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้นะฮะคือเขาจัดทีมมาให้เราเลยนะครับผมก็ดีสำหรับคนที่อยากเล่นฟูลทีมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีตรงที่ว่าเราอัพเวลนักเตะไม่ได้นะครับเราอัพเวลนักเตะไม่ได้แล้วเราก็เอาฟิจิเพเยอร์มาผสมไม่ได้นี่เองนะฮะท่านผู้ชมแต่ทีมสปิริตก็99เลยนะครับแต่ก็ยังดีครับเป็นฟูลทีมนะฮะท่านผู้ชมเป็นฟูลทีมแล้วก็ยูนิฟอร์มเนี่ยปรับได้มั้ยยูนิฟอร์มปรับยูนิฟอร์มตรงนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมแต่นักเตะเนี่ยมีให้ครบเลยนะครับนี่อิกาโร่มาด้วยครับบอลเงินมาฮะนักเตะใหม่ของแมนยูอิกาโร่ก็มาครับโอ้โห
าอิกาโร่เขาคือใครมาแล้วครับนักเตะใหม่แมนยูนะครับแล้วก็บูโร่เฟรนเดสก็มานะฮะเออแต่ว่าเดี๋ยวผมลองสวิตช์ไปปรับเดี๋ยวนะท่านผู้ชมคงอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองสวิตช์สควอตไปเป็นสควอตอื่นนิดนึงนะฮะแล้วก็ลองปรับตัวยูนิฟอร์มเมื่อกี้อันนี้ถ้าเป็นทีมของผมนะถ้าเป็นทีมของผมเนี่ยผมปรับยูนิฟอร์มได้นะครับผมปรับยูนิฟอร์มได้นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาเมื่อกี้เนี่ยโอ้เป็นชาร์ปครับโอ้ยชุดนี้ผมชอบยุค98 99เป็นยุคทิปปี้แชมป์นะครับผมเป็นชาร์ปเนี่ยผมชอบมากนะฮะยุคอีเคตนาหรือว่ายอร์กนิโคนะครับโอ้ยสว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 ยถูกใจสิ่งนี้เด็กผีสนใจอย่างนี้โอ้โหเข้าใจขายของนะถึงไม่ใช่เด็กผีก็ไปซื้อยูนิฟอร์มอื่นเนี่ยมันมี7ชุดเมื่อกี้นะท่านผู้ชม149บาทหรือว่าอุดหนุนเขาก็ดีนะท่านผู้ชมดีกว่าเติมทองลุ้นนักเตะหนึ่งหากนะฮะนี่ใช้ได้ตลอดนะครับอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนยูนิฟอร์มเรียบร้อยแต่ผมอยากรู้ไงไอทีมฟูลทีมเนี่ยของแมนยูเนี่ยมันยังไงผมว่ามันไม่ใช่นักเตะของเราอะแต่ว่ามันก็คงอยู่กับเราถาวรนะครับแล้วก็จากที่คำอธิบายในอีเมลอะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยมีการอัปเดตนักเตะอะไรต่างๆเนี่ยฟอร์มการเล่นต่างๆหรือว่านักเตะย้ายเข้าย้ายออกนะครับมันก็จะเข้ามาให้เราในทีมนี้นะฮะท่านผู้ชมผมเข้าใจแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นซิมันใช่จังที่ผมเข้าใจหรือเปล่านะฮะเนี่ยลองเล่นอันนี้เลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้ผมเอาเป็นแมนยูนะฮะแมนยูที่เป็นอันเนี้ยแมนยูที่เป็นที่ซื้อมา149บาทอ่ะผมว่าใช่ท่านผู้ชมแต่ว่าข้อเสียคือเราอัพเลเวลนักเตะไม่ได้นะครับผมแต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวเช่านะคือจะเกิดในเพสใน PC กับในคอนโซลเนี่ยมันจะเป็นนักเตะแบบเช่าก็มีนะครับเล่นได้10แมตช์อะไรก็หมดสัญญาไปนะฮะแต่ว่าในอันเนี้ยในสควอตใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็นถาวรแต่มันก็แค่อัพเลเวลไม่ได้นะครับผมสัญญาไม่มีมันก็ดีนะไม่เสียค่าต่อสัญญาด้วยนะครับเอาไว้เล่นฟูลทีมแบบว่ามีอรรถรสมากขึ้นนะฮะท่านผู้ชมสวยงามครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือยูนิฟอร์มครับต้องใช้ยูนิฟอร์มชุดปัจจุบันเท่านั้นน่ะเป็นผมใช้ยูนิฟอร์มชุด98 99ไม่ได้นะท่านผู้ชมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมน่าจะโหถูกใจนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟน7สโมสรเมื่อสักครู่นะฮะท่านผู้ชมเป็นคนที่ชอบทำฟูลทีมนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ชุดยูนิฟอร์มนะถึงแม้ว่านักเตะที่ได้มามันอาจจะเป็นฟูลทีมก็จริงแต่มันอัพเวลไม่ได้นะครับผมมันก็คงเอาไปเล่นอีเวนต์อะไรได้ต่างๆนะครับผมก็ไม่เสียค่าต่อสัญญานะฮะมันก็ดีไปมีข้อดีข้อเสียครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเฟรนเดสขอเปิดซิงก่อนเลยครับโอ้โหสุดยอดบูโดเฟรนเดสแต่เป็นบอทระดับประมาณ 2-3 ดาวครับอีเวนต์ด่านแรกโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่รักฟุตบอลใครที่รักคนนี้นะครับอุดหนุนเขาหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ